เช้าผมขับรถมาจะมาจอดขายของมะพร้าวตรงใต้พันลอยเนี่ยที่ผมยูเทิร์นกลับมาผมก็เจอนั่งหย่อนขาอยู่ที่ผมก็จอดรถเสร็จแล้วผมก็เลยไปเรียกน้องนั่งทำอะไรลงมาเขาไม่พูดอะไรเขานั่งเมื่ออะไรก็ไม่รู้ที่สักพักนึงผมก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่พอต่อมามูลนิธิก็มาครับสักพักนึงมูลนิธิกล่อมแล้วพอแม่กล่อมมาเยื่อนมาตรงนี้แล้วก็สิบห้าทีก็กระโดดตุ๊บลงเลยเจ้าหน้าที่เรียกบอกว่าจะทำไปทำเขาก็ไม่ฟังเขาไม่ตอบโต้อะไรเลยกระโดดลงอย่างเดียวแล้วอาการเป็นไงบ้างครับพี่ตอนที่โดดลงมาแล้วครับกระโดดลงมาแล้วเขากระโดดลงมาแบบท่านั่งครับแล้วก็หูปากเขาก็กระทบลงพื้นถนนคางแตกคิดว่าไม่ตายหรอกได้ช่วงกระโดดมีรถพุ่งผ่านไหมครับเจ้าหน้าที่กั้นครับคือเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่คือได้กั้นถนนไปแล้วใช่ไหมครับครับ